มาดูในส่วนของคดีที่มีการวางระเบิดป่วนเมืองนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้อัยการสูงสุดนะครับสั่งฟ้องแล้ว3ผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดป่วนเมืองนะครับในข้อหาแรงๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็รวมไปถึงข้อหาอื่นๆรวมกันอีก11ข้อหาด้วยนะครับสำหรับความคืบหน้าการพิจารณาคดีระเบิดป่วนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีหลายจุดนะครับเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายพรชัยชนวณิชกุลรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนคดีนี้ให้อัยการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมานายวงศกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดพิจารณาสำนวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนายลูไอแซงแงนายวิลดันมาหะนายมูฮัมหมัดมัดอิลฮัมซาอีนะครับในข้อหาก่อการร้ายอ้างยี่ซ่องโจรและข้อหาอื่นรวมกัน11ข้อหาได้ส่งสำนวนให้อัยการสำนักงานคดีอาญา6รับผิดชอบการร่างคำฟ้องคดีและได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งศาลก็ได้นัดตรวจหลักฐานนะครับในวันที่16ธันวาคมปี2562นี้ครับสำหรับคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนกล่าวหาผู้ต้องหารวม21คนซึ่งชั้นส่งสำนวนให้อัยการนั้นพนักงานสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาให้อัยการเพียงแค่3คนนั่นแปลว่าเหลืออีก18คนที่หลบหนีออกนอกประเทศโดยพนักงานสอบสวนได้ขอศาลอาญาออกหมายจับไว้แล้วตั้งแต่วันที่17ถึง18กันยายนคดีนี้มีอายุความในการติดตามตัวมาดำเนินคดีภายใน20 ปีขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ